ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพบรรยากาศทั่วบริเวณชะงักเมื่อเสียงของบัวเทาเปล่งออกมาส่งผลให้สมาชิกตระกูลกู่รอบด้านมองอย่างจนปัญญาเนื่องจากพวกเขาคุ้นกับกิริยาชอบเยาะเย้ยคนอื่นไปทั่วของบัวเทายิ่งกว่านั้นด้วยคำพูดของบัวเทาสายตาของพวกเขาก็เริ่มกวาดมองหลินโต้งรัศมีพลังแก่กล้าไม่น้อยแต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่มากเมื่อเทียบกับมั่วที่มีขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นระยะปลายสุดแล้วนอกจากนี้เมื่อพูดถึงก็จะรู้ว่าหมัวเทาพอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างท่ามกลางจอมยุทธรุ่นใหม่แห่งทะเลเทียนฟงส่วนหลินโต้งไม่มีใครรู้จักเลยใครจะรู้ว่ากู่เยียนเชิญเขามาจากไหนชายคนนี้จะเป็นตัวแทนของกู่ยุนเทียนได้จริงหรือเมื่อเห็นกู่หลิงก็กระแอมไอเบาๆเขามองหลินต้งก่อนจะยิ้มให้กับกู่เยียนพลางเอ่ยขึ้นเซียวเยียนเจ้าน่าจะรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับยุนเทียนสถานการณ์ตระกูลกู่นับว่าไม่ดีแม้เจ้าจะบรรลุขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นมาได้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกพลังของบัวเทาก็พอมองเห็นและเขาก็คุณสมบัติแทนที่หยุนเทียนได้กู่หลิงรู้มาว่ากู่เยียนรังเกียจบัวเทาและเดาว่านี่เป็นเหตุผลให้นางต้องหาคนอื่นมาเพื่อเขี่ยมั่วเทาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผลศึกชุมนุมวรยุทธ์ของตระกูลกู่ดังนั้นแล้วเขายอมให้กับพฤติกรรมเด็กอมมือของกู่เยียนไม่ได้สำหรับหลินต้งเขามองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายอยู่ในขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นยิ่งกว่านั้นเนื้อพลังยังว่างเปล่าและดูผิวเผินอย่างเห็นได้ชัดราวกับว่าเขาใช้สมบัติธรรมชาติบางชนิดมาช่วยให้บรรลุขุมพลังนี้พลังของเขายังห่างไกลจากบัวเทาอย่างแท้จริงท่านลุงกู่หลิงข้าไม่ได้ล้อเล่นหลินต้งคือผู้ช่วยที่ข้าเชิญมาเพื่อตระกูลกู่ของเราพลังของเขาเพียงพอสำหรับศึกนี้แต่กู่เย็นกลับสายหน้าตอบอย่างแข็งขืนกับคำพูดของกู่หลิงพอได้ยินมั่วเทาก็ยิ้มอย่างม่ายแยแสดวงตากวาดมองหลินต้งพร้อมฉายแววดูถูกเหยียดหยามเลินรางเขาพูดว่าแม่นางกู่เยียนแม้ว่าเขาจะมีคุณสมบัติก็ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะตัดสินใจได้ตามลำพังนะยิ่งกว่านั้นตอนแรกข้าเองก็ไม่ได้สนใจศึกชุมนุมวรยุทธ5ตระกูลนักหรอกถ้าไม่ใช่เพราะคำเชิญที่จริงใจจากตระกูลกู่ข้าคงจะไม่เลือกยื่นมือเข้ามาถ้าแม่นางกู่เยียนไม่ต้องการให้ข้ามายุ่งจริงๆข้าก็ยินดีจะส่งมอบตำแหน่งให้ชายคนนี้แผนการของบัวเทานับว่าแยบยลทีเดียวเขาไม่ได้ต่อต้านกู่เยียนแต่กลับยอมอ่อนข้อให้เพื่อผลที่ดีกว่าเมื่อคำพูดนี้ดังขึ้นสีหน้าของสมาชิกตระกูลกู่ก็เริ่มเปลี่ยนไปหน้าผากของกู่หลิงปรากฏรอยย่นเป็นเส้นใบหน้ามากประสบการณ์แข็งกร้าวยามมองกู่เยียนและกล่าวกับนางเซียวเยียนหยุดสร้างปัญหาได้แล้วมีอะไรกันที่นี่เป็นท่าเทียบเรือของตระกูลกู่ดังนั้นจึงมีผู้อาวุโสของตระกูลกู่บางคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากบริเวณใกล้เคียงเมื่อมีกลุ่มคนขนาดใหญ่เริ่มมารวมตัวกันจึงเป็นที่สังเกตอย่างรวดเร็วทันใดนั้นชายกลางคนสองคนที่มีใบหน้าเคร่งขรึมและรัศมีทรงพลังก็เดินตรงมาสายตาของพวกเขาพุ่งไปที่กลุ่มคนพร้อมกับเอ่ยถามเสียงต่ำเห็นชัดว่าชายทั้งสองเป็นผู้อาวุโสที่มีฐานะสูงในตระกูลกู่เมื่อพวกเขาเดินเข้ามาสมาชิกตระกูลกู่ที่ไรล้อมอยู่ก็รีบทำความเคารพจากนั้นกู่หลิงก็อธิบายเรื่องราวให้ฟังพอได้ยินที่กู่หลิงอธิบายใบหน้าของชายวัยกลางคนทั้งสองก็ดูบึ้งไปเมื่อเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาเมื่อเทาก็ยิ้มบังยืนกอดอกพร้อมกับส่งสายตาเหนือกว่าไปหาหลิงต้งที่ยังอยู่ในความเงียบเสี่ยวเยียนอย่าสร้างปัญหาการเชิญมั่วเทามาเป็นกำลังเสริมของตระกูลกู่เป็นคำสั่งตรงของผู้อาวุโสคำพูดของเจ้าคนเดียวจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ยังไงกันหนึ่งในชายกลางคนที่มีคิ้วหนาเอ่ยเสียงเข้มจากนั้นเขาก็มองที่หลิงต้องเอ่ยว่าสหายน้อยในเมื่อเจ้ามาที่นี่ก็นับเป็นแขกของตระกูลกู่
ถึงตอนนั้นเจ้าจะได้รับเชิญชมการประลองสำหรับเรื่องที่จะมาเป็นผู้ช่วยข้าขอไม่เอ่ยสำนะตั้งแต่ต้นจนจบหลินต้องไม่ได้พูดสักคำเขามองเรื่องราวดำเนินไปในฐานะผู้ชมยิ่งความเงียบของเขาก็ยิ่งทำให้ทุกคนไม่สนใจมากขึ้นท่านลุงกู่หวาในเมื่อเสี่ยวเยียนเชิญคนมานางก็น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างจากนิสัยของนางนี่ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบท่านน่าจะฟังคำอธิบายของนางก่อนตัดสินนะเจ้าคะขณะที่เสียงของชายกลางคนดังขึ้นเสียงนุ่มนวลของสตรีผู้หนึ่งก็ดังออกมาท่ามกลางฝูงชนผู้คนรีบแหวกทางออกให้ร่างสตรีงดงามอ่อนหวานในชุดผ้าไหมยืงย่างเชื่องช้าฝีเท้าเบากริบนางสวมชุดผ้าไหมที่เผยให้เห็นสัดส่วนโค้งว้าวเต็มตารับกับช่วงเอวคอดกิ่วภาพของนางที่ปรากฏดูบริสุทธิ์และงดงามดวงตาดังดอกท้อบุคลิกอ่อนโยนและน้ำเสียงนุ่มนวลทำให้คนที่ได้พบเห็นรู้สึกเหมือนถูกมอมเมาพี่เมืองฉีสตรีผู้นี้นับว่ามีฐานะสูงส่งมากในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่แห่งตระกูลกู่จากการปรากฏตัวของนางทำให้สมาชิกตระกูลกู่ที่อยู่รายรอบแม้แต่กู่เยียนยังทักทายนางด้วยความยินดีหลินต้องจ้องมองโฉมงามผู้อ่อนโยนและอ่อนหวานแต่ดวงตาเขากลับหรี่ลงรัศมีพลังของนางแข็งแกร่งกว่ากู่เยียนเป็นที่จริงเข้มข้นมากกว่ามั่วเทาด้วยซ้ำตระกูลกู่นี้นับว่าเป็นหนึ่งใน5ตระกูลใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยเมืองฉีครั้นเห็นนางพร้อมกับได้ยินคำพูดกู่หลิงกับผู้อาวุโสสองคนก็พยักหน้าพวกเขาจ้องมองกู่เยียนและรอคำอธิบายถึงเหตุผลของนางหลิงต้องบรรลุขุมพลังเซิงเฉวียนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเมื่อกู่เยียนเอ่ยประโยคดังกล่าวรอยยิ้มย่อก็ผุดบนมุมปากของมัวเทาแต่ก่อนที่รอยยิ้มจะกว้างขึ้นคำพูดต่อมาของกู่เยียนก็ทำให้เขายิ้มค้างแต่ก่อนที่เขาจะบรรลุขุมพลังนี้เซียนฝูซือขั้นเล็กกับสัตว์อสูรขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นถูกสยบด้วยน้ำมือของเขาในคราเดียวควบจบประโยคของกู่เยียนความวุ่นวายก็เกิดขึ้นโดยรอบสมาชิกตระกูลกู่บางคนจ้องมองหลินต้งที่เฉยเมยและไม่พูดอะไรอย่างตกตะลึงตอนนี้พวกเขารู้ว่าชายหนุ่มที่เงียบสงบคนนี้แท้จริงคือจอมมารที่เก็บซ่อนโทสะอันบ้าระห่ำเอาไว้แววประหลาดใจฉายบนใบหน้าของกู่หลิงและผู้อาวุโสอีกสองคนเช่นเดียวกับกู่เมืองฉีพวกเขาจ้องมองหลินต้งแปลกออกไปไม่มีใครคิดว่าชายหนุ่มจะมีความสำเร็จในการต่อสู้ถึงเพียงนี้ฮ่าฮ่าผลการต่อสู้นี้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวรอยยิ้มที่มุมปากของหมวดเทาจางลงจากนั้นก็จ้องมองหลินต้งด้วยแววตามืดครึ้มก่อนจะหัวเราะและเอ่ยขึ้นแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ใช่คุณสมบัติที่ทำให้ข้าส่งต่อตำแหน่งให้เขาหรอกเซียนฝูซือขั้นต้นกับสัตว์อสูรขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นมั่วเทาก็ชนะในการต่อสู้มาแล้วเช่นกันดังนั้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกตกตะลึงแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เขายอมส่งมอบตำแหน่งของตนไปกู่หลิงและผู้อาวุโสอีกสองคนพยักหน้าถ้าที่กู่เยียนพูดมาเป็นความจริงนั่นหมายความว่าหลิงต้องมีพลังเทียบเท่ากับหมัวเทาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกดดันจนมั่วเทามอบตำแหน่งให้งั้นข้าต้องทำยังไงถึงจะมีคุณสมบัตินี้ในที่สุดรอยยิ้มก็ผุดบนใบหน้าของหลินต้งขณะที่จ้องมองหมั่วเทาพร้อมเอ่ยถามหมั่วเทายิ้มมองตอบไปแต่เจตนาหน้าขนลุกกลับปรากฏในรอยยิ้มไม่น้อยจากนั้นเขาก็คลึงข้อมือเอ่ยตอบดีตัวข้าก็ชอบทำตามกฎในสถานที่แห่งนี้ความแข็งแกร่งคือราชาหากเจ้าเอาชนะข้าได้เจ้าก็จะมีคุณสมบัติหากเจ้าแพ้ข้าเชื่อว่าเมื่อพูดมาถึงจุดนี้มั่วเทาก็ส่งรอยยิ้มไปให้หลิงต้งไม่นานใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นเย็นเยือกเอ่ยต่อเจ้าก็ใส่หัวไปสะหยุดถ่วงเวลาข้าจากภารกิจดูท่าว่ามั่วเทาจะเหม็นขี้หน้าหลิงต้งเข้าแล้ว
เขาหลงรักกู่เยียนหัวปักหัวปามดังนั้นความริษยาจึงเกิดขึ้นในใจยามที่เห็นกู่เยียนเมินเขาและสนใจหลิงต้งแทนถ้าเจ้ามีความสามารถจริงก็ชี้แนะมาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีเพียงสองข้อคือไม่เจ้าก็ข้าต้องใส่หัวไปเมื่อได้ยินคำพูดของหมัวเทาสมาชิกตระกูลกู่รอบด้านก็รอบยิ้มอย่างที่พวกเขาคิดเลยมั่วเทาหัวร้อนขึ้นมาแล้วใบหน้าของกู่หลิงกับผู้อาวุโสอีกสองท่านกระดุกเช่นเดียวกับกู่เมิ่งฉีแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาพวกเขาไม่ใส่ใจนักหรอกว่าใครจะมาเป็นกำลังเสริมตราบใดที่จอมยุทธผู้นั้นแข็งแกร่งอย่างแท้จริงตัวตนของเขาก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญสายตาแต่ละคู่เบนมาทางหลินต้งตอนนี้หมัวเทาเอ่ยคำพูดกล้าหาญออกมาแล้วถ้าหลินต้งไม่กล้ารับสิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือผลักไปเองภายใต้สายตาจดจ่อหลินต้งก็ยิ้มและเดินตรงมาข้างหน้าเขามองตรงไปที่หมัวเทาพร้อมกับเสียงหัวเราะดังออกจากลำคอในเมื่อเจ้าแน่ใจงั้นก็ดีกว่าที่เจ้าจะไปคำพูดประโยคสุดท้ายจบลงรอยยิ้มบนใบหน้าของหลินต้งก็หุบลงแววเย็นเยือกและเหี้ยมโหดระเบิดขึ้นมาฉับพลันทำให้แม้แต่กู่หลิงกับคนอื่นๆยังต้องหลีตาลงครู่หนึ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ